นั้นรีวิวบันเทิงขอต้อนรับพี่ว่องพรชัยว่องศรีอุดมพรนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ M Pictures Group นะครับมาร่วมพูดคุยดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่ว่องครับสวัสดีครับพี่แจ้งครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะฮะผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยนะครับนะฮะอยากจะอัปเดตนิดนึงครับพี่หว่องครับว่าตอนนี้กระแสของนาคี2เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหกระแสตอบรับในหลังจากรอบสื่อมวลชนออกไปเนี่ยคนก็พูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับอยากจะรู้ว่าเนี่ยบรรยากาศหน้าโรงภาพยนตร์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางพี่ออฟพงพันธ์นะฮะที่ทำหนังดีๆมาเสิร์ฟให้คนไทยได้ดูกันนะครับขอบคุณคุณอาร์มปุตตวิทย์นะฮะที่เป็นโซโผที่ทำภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมานะครับณปัจจุบันเนี่ยฮะรายได้ของนาคี2นะครับทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสัก40ล้านบาท40ล้านแล้ว40ล้านแล้วโอ้โหครับคุณพี่ยอดแล้วตัวเลขเป๊ะเลยที่แบบว่าจะสรุปกันในวันนี้เนี่ยได้จะได้ประมาณกี่โมงคะเราดูอยากรู้กันไปไหมโอ้อยากรู้ไวมากอยากรู้ว่าคือกระแสดีมากจริงครับวันนี้รอบฉายก็คงมีการเพิ่มถึงรอบมิดไลท์ในบางโลเคชันนะครับผมแล้วก็ส่วนบางโรงเนี่ยสำหรับต่างจังหวัดที่มีโรงอยู่1หรือ2โรงเนี่ยรอบฉายวันนี้เต็มไปหมดแล้วก็รบกวนให้รีบจองตั๋วล่วงหน้าวันพรุ่งนี้วันมะรืนหรือวันเสาร์ที่จะผมก็ต้องรีบซื้อตอนนี้นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ชมกันในวีคนี้นะครับนั่นไงคุณแป๊บเดียวต้องทะลุร้อยล้านแน่เลยดิฉันจะได้ทันคือได้เหรียญปังรักษาเดี๋ยวต้องถามพี่หว่องต่อครับว่าเนี่ยจากมุมมองพี่หว่องเองเนี่ยกระแสที่ภาพยนตร์ไทยได้รับแบบดีขนาดนี้เนี่ยนะครับได้เห็นแบบนี้แบบคือเราไม่ค่อยเห็นแบบนี้บ่อยใช่ไหมครับพี่ครับผมว่ามันเป็นปรากฏการณ์ในรอบ10ปีแล้วกันนะฮะหลังจากที่มีพี่มากพระขนงเข้าที่ทำรายได้ทั้งประเทศพันกว่าล้านเรื่องนี้นะที่สองที่สามารถที่จะทำรายได้ใกล้เคียงพันล้านขึ้นไปใกล้เคียง1,000ล้านเหมือนกันนะฮะจะเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งครับผมในรอบ10ปีครับผมโอ้นะฮะวันนี้ขอบคุณพี่หว่องจริงๆเลยนะครับนะที่มาแบบให้ข้อมูลอินไซต์ให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ในฐานะพวกเราเองเนี่ยที่ติดตามแล้วก็ดูแบบว่ากระแสตอบรับแบบนี้เนี่ยรู้สึกปลื้มใจแทนนะครับทีมงานทุกๆคนจริงๆเลยนะครับนะวันนี้ขอบคุณพี่หว่องมากเลยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวต้องหลับไมค์ว่าได้กี่โมงนะคะพี่ยอดอยากรู้จริงจริงแต่ณเวลานี้คือ40ล้านไวมากเพราะเราเห็นตั้งแต่แบบเบื้องลงเบื้องหลังต่างๆที่เราได้สัมภาษณ์ยังไม่ห้าโมงเลยต้องรีบแล้วคุณเสาร์อาทิตย์เผลอๆจะไม่มีที่ให้ดูนะเนี่ย